ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่8นารทะมหาพรหมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอุเปกขาปารมีเว้นเราแล้วไม่มีใครสามารถปลดเปลื้องพระเจ้าอังคติราชจากมิจฉาทิฏฐิได้วันนี้เราควรจะไปสงเคราะห์พระธิดาและทำให้พระราชาพร้อมทั้งบริวารชนเกิดความสวัสดีญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรมหาพรหมนารทะเป็นชาดกที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์เมื่อครั้งเกิดเป็นมหาพรหมนารทะทรงมีปณิธานที่จะบำเพ็ญอุเบกขาบารมีนารทะชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกคุทธกนิกายชาดกมหานิบาตและอัตถกถาคุทธกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องนารทะเป็นตอนต้นพุทธกาลภายหลังจากที่พระองค์จำพรรษาแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5รูปจนได้บรรลุพระอรหันต์เป็นสาวกรุ่นแรกภายในพรรษานั้นยังมียศกุลบุตรและสหายออกบวชเพิ่มขึ้นอีกขณะนั้นมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก61องค์พระพุทธองค์มีรับสั่งให้ประชุมหมู่ภิกษุสงฆ์ตรัสส่งไปประกาศพระศาสนาว่าภิกษุทั้งหลายเราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งหลายทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์แม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งหลายทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์พวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลความสุขแก่ทวยเทพและมนุษยโลกทั้งหลายพวกเธออย่าได้ไปทางเดียวกันสองรูปจงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะให้ครบบริบูรณ์สัตว์ทั้งหลายจำพวกที่มีทุลีคือกิเลสในจักษุน้อยมีอยู่เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อมผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีพระพุทธองค์เสด็จกรุงพาราณสีเพียงพระองค์เดียวเพื่อโปรดชดินสามพี่น้องขณะเสด็จกรุงพาราณสีมุ่งหน้าไปสู่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมพระพุทธองค์ได้ทรงแวะพักที่ไร่ฝ้ายชื่อกปาสิกะวนาสนประทับนั่งใต้ร่มไม้ต้นหนึ่งครั้งนั้นพัทธวคีจำนวน30คนพาภรรยามาพักผ่อนอยู่ที่ไร่ฝ้ายนั้นคนหนึ่งไม่มีภรรยาพวกเพื่อนจึงนำหญิงขายบริการมาให้ต่อมาหญิงขายบริการได้ขโมยเครื่องประดับหนีไปพวกพัทธวคีจึงช่วยกันเที่ยวตามหาพบพระบรมศาสดาประทับนั่งอยู่ที่ร่มไม้แห่งหนึ่งจึงเข้าไปเฝ้าแล้วถามว่าข้าแต่สมณะท่านเห็นสตรีผ่านมาทางนี้บ้างหรือไม่พระพุทธองค์ทรงย้อนถามว่าพวกเธอต้องการสิ่งใดจากสตรีนั้นพวกเขาตอบว่าสตรีนั้นขโมยเครื่องประดับเพื่อนพวกเราไปพระพุทธองค์ตรัสว่าระหว่างการแสวงหาสตรีกับการแสวงหาตนของตนเองอย่างไหนเรียกว่าเป็นความดีสำหรับพวกเธอพัทธวคีตอบว่าการแสวงหาตัวตนเป็นสิ่งที่ดีกว่าพระพุทธองค์จึงตรัสว่าถ้าเช่นนั้นพวกเธอจงนั่งลงเถิด
เราจะแสดงธรรมแก่พวกเธอเมื่อพวกพัทธวคีนั่งลงแล้วพระองค์ได้แสดงเทศนาชื่ออนุบุพพีกถาอันเป็นการแสดงหัวข้อธรรมไปตามลำดับจากหัวข้อธรรมง่ายๆจนไปถึงหัวข้อธรรมที่ลึกซึ้งตั้งแต่การให้ทานรักษาศีลการไปเกิดในสวรรค์กามาทีนวกถาว่าด้วยโทษของความเศร้าหมองเราะกามทั้งหลายและอานิสงส์ของการออกจากกามเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบว่าทุกคนมีจิตสงบปราศจากนิวรณ์มีจิตเบิกบานผ่องใสแล้วจึงทรงแสดงอริยสัจ4ทำให้พัทธวคีได้บรรลุพระโสดาบันขออุปสมบทกับพระพุทธองค์